งภาพยนตร์ที่เราจะฉายหนังตลอดทั้ง24ชั่วโมงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเราเลยขอเป็นคนไม่หลับไม่นอนไม่ได้แม่เป็นคนถ่ายไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราจะดูหนังผีที่หลอนที่สุดฉันเตรียมมาแล้ว8เรื่องแปดเรื่องเลยเหรอดูฉันอยากดูมาถ้าอย่างนั้นพวกเราเข้าไปในแมปกันเลยดีกว่า Let's go เฮ้ยผมจองโซฟาดิโซฟานี่ใหม่มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีรูปพวกเราด้วยมีรูปพวกเราด้วยหน้าทีวีเฮ้ยมีรูปฉันด้วยเหมือนกันนะฉันก็มีแล้วนี่คือบ้านแต่งตัวของพวกเรานะว่าแต่นายดูหนังผีนายไม่กลัวผีหรอไม่กลัวอุ้ยมาแล้วให้ปิดไฟค่ำคืนแห่งความสยองหนังผีสุดสัปดาห์ท่าดาโอ้ยเสียงรถไฟฟ้าดังจังเลยเนาะพวกนายโอ้โหค่ำคืนนี้ยาวบรรยากาศดูน่าจะดูหนังเป็นพิเศษถ่ายไปที่ดวงจันทร์ยังกับหนังอีโรติกเอ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยรูปฉันยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของพวกเรายาโฮยาโฮเป็นไงล่ะฉันบอกเลยนะว่าฉันเตรียมป๊อปคอร์นมาให้พวกนายแล้วและที่สำคัญวันนี้เรามีหนังสุดพิเศษทั้งหมด 88.88 เรื่องโอ้โหเฮ้ยมาดูบรรยากาศข้างนอกดิรถยังสัญจรไปมาอยู่เลยนะเนี่ยแต่ว่าก็บางเบาลงแล้วก่อนหน้านี้รถติดมากเลยอะป่ะเอาล่ะไปก่อนแล้วแต่ก่อนที่เราจะดูหนังผีเราต้องสร้างความสยองแล้วปิดไฟจัดไปโอ้เขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศนะเฮ้ยและจากนั้นทำการเปิดทีวีแล้วกินป๊อปคอร์นด้วยงามงามงามอยู่บนหัวโซฟาเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอ๊ะอะไรอะไรอะหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับผีนอกโลกเฮ้ยผีนอกโลกเฮ้ยเนี่ยฉันไม่ได้เอาหนังผีเอเลี่ยนมานะจะเอาผีแบบผีห้อยหัวผีคานมากำแพงอะเฮ้ยมี UFO หลายอันเลยอะแล้วมันจะมาบุกโลกเราจะทำการยึดครองโลกนี้ใครเปิดหนังอันนี้ขึ้นมาฉันจะเอาหนังเฮ้ยเพื่อนฉันว่าในหนังมันเหมือนกับบรรยากาศหน้าบ้านเรานะโอ้โหหน้าบ้านเรานี่ใช่หน้าบ้านเลยเฮ้ยมาจริงๆอ่ะมียูเอฟโอมาจริงๆเราจะยึดครองโลกในวันนี้เลยแล้วมายึดอะไรตรงนี้อ่ะเราจะทำยังไงกันดีตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่โลกตรงนี้มันแค่บ้านเราเฉยๆไอ้ดีทุกคนมันมาจอดเฮ้ยมีรถไอติมด้วยเด็กๆกินไอติมไหมจ๊ะกินไอติมตอนดูหนังผีอะไรเฮ้ยกินตอนดูไปแล้วกินไปแล้วโอ้ยจะกินไอติมเหรออุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วไอติมไปแล้วไม่ดีทำไงดีเพื่อนทำไงดีเราจะไปช่วยยังไงอ่ะเขาแค่มากินไอติมแหละเออไม่มีนะบอกเจ้าว่าตอนนี้เราต้องแอบตัวเองก่อนนะหาที่แอบนี่ไปตู้สภาพเพื่อนใช่มาแอบมาเร็วเฮ้ยเสียงพี่โม่เธอไปบอกไม่บอกด้วยอย่าบอกนะว่ามันดูเฮ้ยประตูหายไปไหนน่าดีเหมือนว่าหายไปแล้วนะชาวบ้านพวกเราตอนดูข่าวที่เราดูข่าวข่าวอะไรหรือเปล่าอ่ะวิพวกมนุษย์ตอนนี้ถึงคราวที่พวกแกจะต้องโดนยึดครองแล้วนั่นอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเฮ้ยทั่วโลกของเราตอนนี้มีอยู่แค่ถังมาเลยรายงานข่าวตอนนี้นะครับเกิดวัตถุประหลาดนะครับมายังโลกของเรารถถังยิงอยู่เฮ้ยรถถังมาโอ้ยอุ้ยอย่าโดนยิงแล้วมันตกเอ๊ะเราทำลายพวกมันได้แล้วนะครับยูเอฟโอทำแล้วยูเอฟโอทำแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนเอ๊ะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะพอดื่มแล้วก็ร่างกายสดชื่นขึ้นบล็อกซี่โคล่าโอ้ฉันอยากกินบ้างเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วอยู่ก็มาทำไมมันมาได้ไงอ่ะเพื่อนไหนชิมหน่อยสิที่ไหนนะอยากกินเฮ้ยเขาประตูอ่ะเฮ้ยไม่จริงเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอ้ยวันนี้มีใครอยู่บ้างไหมพี่โมเปิดแม่งอ่ะน่าจะเป็นแม่ฉันหรือเปล่าแม่ฉันบอกว่าจะกลับดึกๆอ่ะผมอยากรู้ประตูเราใช้ระบบอะไรเนี่ยมีปุ่มโหวตอย่างงี้ด้วยเนี่ยเปิดนะระบบกดนะรับผิดชอบร่วมกันนะโอเคโอเคนั่นใครครับโอ้พอดีฉันเอาของมาให้นะเพื่อนอย
ยังไงก็ไม่มีคนจ่าหน้าซองนะขอให้เปิดกล่องอย่างมีความสุขฉันลองเปิดดูนะเปิดดิเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นแผ่นซีดีแปลกๆวู้เขาเกี่ยวกับอะไรอ่ะฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะเหมือนเกี่ยวกับนอกโลกป่ะหนังใหม่เพื่อนหนังใหม่ลองดูไหมลองดูไหมระบบสุริยะจักรวาลเหรอฉันเปิดทีวีนะฉันใส่ไปละเปิดเดี๋ยวพวกนายคิดว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรอ่ะแล้วใครเป็นคนส่งมาให้เรามันจะเป็นผีซาดาโกะเฮ้ยนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหรือเปล่าฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในโรงเรียนนะฉันกำลังคิดอยู่ว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับคุณตำรวจผมก็คิดว่างั้นเหมือนกันล่ะครับถ้าจากการเชื่อมโยงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะเป็นห้องเราไม่ใช่เหรอโอ้ UFO ห้องเราแล้วก็พัสดุเมื่อกี้ที่มาส่งเอ๊ะเดี๋ยวฉันพวกเราไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่สิฉันไม่ฉันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์โอ้ยมันจะเข้ามาเนี่ยพอมาหน้าห้องเราโอ้จริงด้วยหยุดนะพวกการทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับ UFO หรือเปล่าไม่มีดูมือขึ้นนี่คือการตำรวจแล้วอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่ MIB นี่พวกเราแค่ดูหนังผีนะตอนนี้พวกมันถูกจับกุมหมดแล้วครับหัวหน้าแล้วคงไม่มีใครก็จะหนีออกมาแน่นอนครับอะไรกันเนี่ยติดคุกเฉยเฮ้ยไม่ต้องไปเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยครับคุณตำรวจฉันว่าแล้วแบบหนังสยองขวัญคือมันสยองจริงไม่มีโทรศัพท์มาเพื่ออะไรเลยมีโทรศัพท์มาฉันอยู่ห้องนี้เนี่ยฉันอยู่กับนายนี่แหละรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เอ้ยมีคนโทรมาใครอะฮัลโหลสวัสดีครับเอ๊ะเราจะรับโทรศัพท์ดีหรือไม่อ้าวฉันว่าเรารับโทรศัพท์ดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราเหนียวที่นี่ไม่ได้เลยโกงมันแบบใหญ่โตมาโหฬารมากทำไมไม่เสียมาออเดอร์เค้กอะไม่อันนี้มันมีอันนึงให้แบบสั่งเค้กอีกอันนึงเนี่ยโทรหาเพื่อนหาเพื่อนโอ้โทรหาเพื่อนไหมฉันว่าเราควรกินเค้กนะฉันอยากกินเค้กเอ้าทำไมก่อนมันหิวเค้กอ่ะเพื่ออะไรอ่ะคุณตำรวจครับขอสั่งเค้กหน่อยได้ไหมครับคุณตำรวจว้ายเค้กมาส่งจริงจริงหรือเค้กนี่มันตำรวจอวกาศเหรอเรียวอัลฟาเกเค้กจริงเลยเค้กมีความเค้กไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวในเค้กมีระเบิด TNT ใช่ไม่ฉันบอกแล้วถ้าเราโทรหาเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ระเบิดมานะทุกคนเอาปะตอนนี้แหละนี่ฟังตอนนี้ฟังตอนนี้จุ๊บแจมใส่ลงไปเลยอุ้ยถอยมาลงมาเลยพี่โมถอยได้ถอยได้อุ้ยแล้วเอาแล้วห้องนี้มันเปิดทำไมอุ้ยห้องนี้มันยังไม่ดีห้องว่างเรื่องแบบว่าฆาตกรฆาตกรรมไงอ๋อไม่มีคดีนะยังไม่มีคนฆาตกรรมก็คือไม่มีนักโทษอ่ะเขาก็เลยเปิดว่างนะระวังนะเพื่อนเราเจอใช่ใช่ใช่เฮ้ยตำรวจไม่มีอะไรแถวนี้ต้องดูดีๆนะมีตำรวจมาหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆนะจากด้านล่างเดี๋ยวฉันไปดูแป๊บเฮ้ยอย่ามาดูเร็วๆอุ้ยไฮแจ็คโอ้ขโมยเลยไหมเราจะทำไงดีอ่ะมันมีแค่ทางเดียวเฮ้ยจรวดผมมันขึ้นไปข้างบนแล้วนะไปเลยจรวดไปมันไม่ได้แล้วขึ้นไปเฮ้ยไอ้ตายเถอะนายขับเป็นหรอมันมีส่วนร่วมกับ UFO นะจริงๆด้วยไอ้พวกกระทำการผิดได้ทำการหลบหนีไปแล้วครับไอ้ตายรีบจับกุมมันด่วนเลยไปละเนี่ยเอาไปคนรูมเพื่อนเราอยู่ในคอนโซลเพื่อนอุ้ยดูดิมันเอาของมาแต่ละอย่างเยอะไปหมดเลยอ่ะมีตลปัดด้วยอ่ะทุกคนไม่ใช่ป้ายป้ายอันนี้มีของอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยพีระมิดโฟนเหรอมีพีระมิดด้วยเพื่อนมันจะเป็นค้อนมันไปเอาพีระมิดมาเอาสิ่งสำคัญของโลกใบนี้มาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะทำการทดลองอะไรบางอย่างอ่ะมันเขียนอะไรไม่รู้งงน่าจะเป็นภาษาเอเรียนนะเขาเขียนว่าโยคงไม่เขียนหรอกมั้งโยว่าโยมันเขียนทำไมแล้วสำหรับวันนี้เราทำการป้นUFO มาเรียบร้อยแล้วเราต้องเอาไปจอดที่ไหนสักที่นึงที่แบบตำรวจหาพวกเราไม่เจอพี่โมคิดว่าที่ไหนดีที่ไหนก็ได้ที่ผมมีความรู้สึกว่าตำรวจไม่น่ามาอ๋อผมรู้แล้วที่ไหนที่ไหนอ่ะที่ไหน วัดวัดเหรอใช่เจ้าว่าเจนคีเลยดีกว่าวัดเนี่ยนะหาทุกที่ชั้นสองเหรอตามไฟก่อนวัดจานบินไงเฮ้ยแต่ว่าพวกเราก็เนียนเนียนอยู่นะเพราะพวกเราใส่เสื้อสีส้มอ่ะเราใช่ขายยกอยู่นะเราจะนี่มันจะไปวัดจานบินปะไปเจนคีให้ไปทำการแฮกทุกอย่างเลยแฮกแบบระบบตอนนี้เฮ้ยโอ้นอนอารมณ์ไม่ใช่สิเฮ้ยเดี๋ยว
ใช่เราไม่ใช่โรบอทยืนยันตัวเองอะเนี่ยใช่พวกเราไม่ใช่โรบอทพวกเราคือเอเรียนเราคือโรบอทเฮ้ยจริงเหรอใช่เราเป็นเอเรียนเพราะว่าเราอยู่ในยานของเอเรียนเราต้องทำตัวเป็นเอเรียนประตูห้องคอนเปิดโอเคแฮมเมอร์เราเก็บเป็นอาวุธมาแล้วจากนั้นเอาไปเบรกประตูแต่ไปเพื่อนนี่ไงที่พี่ไมค์บอกอะว่าตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์อะไรฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นทางลับปะใช่ใช่นะโอ้ยเย้ห้องพลังงานอุ้ยผลึกอะไรไม่รู้ไอ้ดาวลักษณะอย่างนี้สีแดงส้มๆดาวอังคารอังคารเหรอใช่เส้นทางไปดาวอังคารนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราไปดาวอังคารเราจะรอดเหรอโลกตอนร้อนถามจริงตอนเนี้ยถ้าเรากลับโลกอะอยู่ที่นี่นะไปๆๆเรากลับโลกไม่ได้แล้วแหละเพราะเราโดนจับเราไปดาวอังคารกันดีกว่าโอเคเราจะสร้างลัทธิใหม่ของพวกเราขึ้นมาลัทธิว่าโยแล้วเราพวกกระทำผิดได้ใช้ UFO เพื่อเดินทางไปยังดาวอังคารซึ่งไปทำไมก็ไม่รู้กลับโลกไม่ได้ด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องกินอะไรบนดาวดวงนั้นแต่เมื่อพวกเราไปดาวอังคารก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่เหมือนกันเอาอย่างน้อยดาวอังคารอาจจะมีหนังผีให้พวกนายดูก็ได้นะเพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่นายดูหนังผีฉันไม่อยากดูแล้วอ่ะเราเป็นผู้ที่มาดาวอังคารคนแรกเราปักธงแล้วนี่คือพื้นที่ของพวกเราฉากจบดาวอังคารเอนดิ้งไม่มีฉากจบกี่แบบเนี่ยฮึปวดหัวอะไรเนี่ยเราจะปลูกมันฝรั่งที่นี่เหรอกี่แบบวะเนี่ยไม่รู้และก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในการดูหนังสยองขวัญในวันหยุดแบบนี้และเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างให้กี่คะแนนยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยแล้วกันนะสำหรับแป้งเนี่ยแป้งคิดว่าเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบทำลายสมองมากมันเป็นเกมล้างสมองทุกคนคิดว่าไงก็ใช่ก็จริงอ่ะมันบอกว่าเฮิร์ลเลอร์แต่ไม่เห็นมีอะไรเฮิร์ลเลอร์เลยนั่นนะดิอย่างน้อยมันก็มีเอเลี่ยนไว้ให้พวกเราเนี่ยตกใจเล่นแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้ามีเกมแปลกๆแบบนี้อีกเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสงครามปลาไข่อีแน่ฉันกินโคราดีกว่าฉันปลาไข่เกมมันอีหยังวะมากๆอีหยังจริงๆอีหยัง